Airless One เปรียบเสมือนเป็นเครื่องบินสูตรหนึ่งที่มีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในอเมริกาและทวีปยุโรปมีผู้ชมติดตามการแข่งขันจากทั่วทุกมุมโลกเป็นจำนวนมากรูปแบบการแข่งขันจะบินวนนับรอบในพื้นที่ที่กำหนดไว้ระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน8รอบกับความเร็วสูงสุด450กิโลเมตรต่อชั่วโมง Airless One World Cup 2017ที่จะจัดคู่ขนานเสริมความยิ่งใหญ่พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติปี2560และในโอกาสครบรอบ50ปีการก่อตั้งอาเซียนถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกยิ่งขึ้นในฐานะประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งและมีบทบาทในฐานะผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมกับการแข่งขัน Airless One เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมชมการแข่งขันให้มากที่สุดได้แก่กิจกรรม Pit Walk ที่สามารถใกล้ชิดกับ6นักบินชื่อดังและชมเครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขันการบินกลางอากาศรวมไปถึงซุ้มจำหน่ายอาหารไทยหลากหลายประเภทและมหกรรมสินค้าธงฟ้าโดยมีผู้เข้าร่วมชมครั้งนี้กว่า 50,000 คนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินับเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกมุ่งสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสำคัญสำคัญตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาชมกีฬาและใช้เวลาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า500ล้านบาทปี2017นี้ประเทศไทยพร้อมแล้วกับการจัดการแข่งขัน Airless One World Cup 2017และจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนตั้งใจจะรอชมนั่นเองสวัสดีค่ะพบกับเรนโบว์นะคะซึ่งเรนโบว์ค่ะรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะสำหรับการจัดการรถโชว์นะคะในการแข่งขันค่ะ Airless One World Cup Thailand 2017 Presented by ช้างนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมีการแถลงข่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ 11:30 นะคะก็เป็นการแถลงข่าวนะคะเพื่อจะเปิดตัวนะคะขบวนรถโชว์นะคะที่จะไปตาม4จังหวัดภาคตะวันออกนั่นเองนะสำหรับการแข่งขันดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยนะคะในวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้ค่ะที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยองพัทยาจังหวัดระยองนั่นเองนะคะกับการแข่งขัน Airless One นะคะซึ่งการแข่งขัน Airless One ค่ะเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะคะประเภทหนึ่งค่ะซึ่งใช้ความเร็วในการแข่งขันนะคะหรือเรียกอีกนายหนึ่งว่าเป็นฟอร์มูล่า1เครื่องบินนะคะเป็นความเร็วสูงที่สุดเลยในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความเร็วแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้สามารถไปชมกันได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีการแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมคะด้านล่างเราก็มีการตัดริบบิ้นค่ะเพื่อจะเปิดตัวคาราวานรถโชว์นะคะ Airless One World Cup Thailand 2017 Presented by ช้างค่ะที่จะยกขบวนกันออกไปตาม4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่15ถึง21กันยายนนี้7วันนี้ค่ะชาว4จังหวัดนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้เพราะว่าในขบวนรถโชว์ของเรานะคะก็จะมีเครื่องบิน Airless One นะคะรำจำลองให้คุณได้มาถ่ายรูปเซลฟี่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงกิจกรรมนะคะสนุกๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ะการแจกของที่ระลึกนะคะจิ๊กซอนี่ค่ะรูปเครื่องบิน Airless One นะคะหรือว่าจะเป็นค่ะเครื่องบินกระดาษนะคะของ Airless One ค่ะก็สามารถเอาไปพับเล่นได้แล้วก็มีการแข่งขันนะคะตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆนะคะใครอยากจะรู้ว่าขบวนรถโชว์นะคะเราจะไปตามจังหวัดและก็พื้นที่ไหนบ้างสามารถติดตามนะคะข่าวสารต่างๆได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะกับ Airless One Thailand นั่นเองค่ะแล้วไปเจอกันนะคะกับการแข่งขันดีๆค่ะ Airless One World Cup Thailand 2017 Presented by ช้างวันนี้เรนโบว์ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย